โหมโอ้ยจะทำแกงเลยคะนี่คุณมะพร้าวทำอะไรคะแกงเห็ดเป็ดย่างหมออะกำลังทำแป้งหุ่นด้วยนี่นะคะแม่ครัวเราก็คือร้านนี้นะได้ยังวะคะขอบคุณค่ะก็แบ่งกันคนละครึ่งโอ้ยเพื่อนดูดีไข่สวัสดีค่ะเพื่อนๆทุกคนนะคะตอนนี้กูอยู่ที่บ้านนอนย่านางหมู่ที่6ตำบลไซมูลอำเภอสว่างแดนดินจังหวัดสกลนครค่ะซึ่งเขาก็จะมีงานบุญประเพณีงานบุญอะไรคะแม่งานบุญอะไรบุญงานพระคู่จ้ะอ๋องานพระคู่ที่เพื่อนจ้ะมรณภาพนะคะมรณภาพของท่านพระครูอะไรนะคะพระครูวิสุทธิ์ศิลธรรมลงค่ะค่ะของวัดก็จะทำบุญที่กุศลค่ะวันที่3กุมภาก็วันพรุ่งนี้แล้วเนาะจ้ะวันที่3ที่4นะณวัดศิริทรงธรรมบ้านดอนย่านางตำบลทรายมูลอำเภอสว่างแดนดินจังหวัดสกลนครค่ะก็ประชาชนในหมู่บ้านก็มารวมกันที่วัดนะคะเพื่อที่จะทำบุญร่วมกันด้วยก็ประกอบอาหารร่วมกันเนาะเดี๋ยวเราไปชมบรรยากาศกันนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะนี่เห็ดหยางเนาะ นี่ผักอะไรเอ่ยผักโขมโอ้ยจะทำแกงอะไรคะนี่แกงป่าแกงป่าอุ้ยแกงป่าเป็นตาแซ่บแท้โอ้ก็เป็นตาแซ่บแท้นะคะแต่ละคนก็กำลังขมักขม้นนะคะกำลังทำมุมนี้ก็เหมือนกันกำลังขมักขม้นอันนี้ฝั่งนี้ทำอะไรเนาะเต็มกระเทียมพ่อทำกระเทียมทำกระเทียมแหนมหมูนะฝั่งนี้คุณผู้ชายสวัสดีค่ะทำอะไรเนาะทำคุณมะพร้าวนะคะคุณมะพร้าวทำอะไรคะแกงเห็ดเป็ดย่างหมอแกงกะทิหมออ๋อแกงกะทิโอ้มะพร้าวนี่นานๆทีเราจะได้กินมะพร้าวแบบนี้นะคะปกติเรากินแต่มะพร้าวกล่องน้ำมะพร้าวไอ้กะทิกล่องอันนี้นะวัสดุนี่ที่จะทำแหนมหมูแล้วก็ทำแล้วก็พอบุญสวัสดีค่ะแม่ค่ะเห็นอย่างกันเนาะตำมะหุ่งใช่ไหมคะกำลังทำตำมะหุ่งโอเคกำลังปอกนะคะตำมะหุ่งมีทั้งตำมะหุ่งหืมมันน่าเกือบแล้วนะสีเหลืองโอ้เป็นแต่แซ่บขนาดไหนจะได้กินตำมะหุ่งทางฝั่งนี้ห่อกล้วยสวัสดีจ้าคุณแม่ห่อกล้วยแล้วหรือเปล่าคะอ๋อฝั่งนู้นกำลังห่อกล้วยสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะแม่สวัสดีค่ะเห็นอย่างเนาะคุณแม่ห่อกล้วยป่ะคะห่อกล้วยว้าวห่อข้าวต้มโอ้ยนี่ไงเพื่อนเป็นกล้วยน้ำว้าใช่ไหมคะนี่แล้วก็เอามาใส่กับข้าวเหนียวป่ะคะอันนี้ข้าวเหนียวเนาะและปรุงรสด้วยอะไรด้วยอะไรไหมคะแม่หรือว่าใส่แค่ถั่วลิสงหมอกน้ำตาลเกลือเนาะอ๋อน้ำตาลเกลืออ่ะห่อให้หนูดูหน่อยสวยอย่างนี้เป็นห่อสวยแม่ห่อมาสวยเออนั่นแหละอันนี้คือห่อเสร็จแล้วเนาะก็ประกบกันแล้วก็ใช้ตอกเนาะใช้ตอกได้แล้ว1อันทีนี้ผัดไปนึ่งใช่มั้ยเอออ๋อเพื่อนต้องทําตอก2เออไปต้มต้มหรือนึ่งคะแม่ต้มเนาะนะคะต้มมัดยังหนึ่งค่ะนั่นมันก็จะได้แบบนั้นได้อันใหญ่เลยนี่ก็ได้แล้วสวยงามทีนี้ต้มจากชั่วโมงคะนานอยู่ป่ะคะหึงอยู่ป่ะนานเห็นเขาว่าแบบโอ้ยสุดยอดดูดิแม่พุ่นเอามาให้นี่ได้แล้วอีกหนึ่งคู่เลือกใบตองก่อนเอามาประกบกันแล้วก็ใส่กล้วยนี่โอ้แซ่บกะ
มันเป็นใจของเราแล้วก็ห่อนี่ก็ได้เครื่องที่หนึ่งปลาไม่หนักแซ่บเวอร์ใส่อีปูดองเดี๋ยวไปดูผู้ช่วยแชทก่อนน้าฮาวหลังจากได้เนื้อหมูมาเนื้อหมูสดมากเลยนะคะเนื้อเพิ่งเอาเกลือนี่นะคะแม่ครัวเราก็คือล้างหมูด้วยการใช้เกลือสะอาดสะอ้านมากเลยจ้ะเนี่ยเราจะได้ชิมฝีมือนะคะของแม่ครัวหัวป่าเฮ้ยยังคะต้องปลาบอกคุณแม่หนูอยากได้อันนี้นะได้ยังวะคะได้แบ่งก็ได้อุ้ยคือน่าทานนะฮะกินกับหนูอยู่บอกโอ้ยขอบคุณค่ะนี่คุณแม่ใจดีมากเลยอ่ะคุณแม่ใจดีแฮะเดี๋ยวไปกินกับหนูที่วัดถ้าตักเพิ่นเหมือนแม่ติ๋มเลยขอบคุณค่ะเอาแล้วไม่กินกับหนูหรอนี่แม่ครัวมันก็เอาพริกมาล้างแล้วนะคะเพื่อเอาจะใส่แหนมไม่ต้องของเราไข่เพิ่นได้ไข่ก็แบ่งกันคนละครึ่งดีมากบอกชิมขอบคุณค่ะนี่ที่แม่หนูไปจีบเพิ่นมาได้ไข่มาเมื่อกี้นั่นกินครับไปหนึ่งข้าวเท่าไหร่มากมันยังอ่ะเอาสบายๆไม่ต้องซีเรียสโอ้ยเพื่อนดูดีไข่อร่อยมากมีแต่แนวแซ่บบรรยากาศโอ้ยล่นคือมันแบบนี้ใส่เราเติมมาเรื่อยๆมาใส่เพราะว่าหลายจังเลยดูดีไส้เคยของบดมาไส้ก็กินเลยค่ะโอเคลงรวมโรงครัวนะรวมน้ำใจไทยบ้านดอนยะนางเพื่อนเพื่อนสมกับเป็นผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านจริงนะคะเพราะว่าเก่งทุกอย่างเลยค่ะต่อไปใส่น้ำตาลนี่ก็จะตำมะเขืออันนี้คือใส่มากหวานมากนะคะบอกคือตัวนั้นนะคะใส่หลายแซ่บหลายใช่มีการบรรจงนะคะคือสูตรนะคะว่าทำอย่างไรถึงลดน้ำหนักได้ไป10กิโลนี่คือนี่นะคะคนที่แบบลดน้ำหนักเขาทำได้ค่ะนี่ไงเขาจะปรุงแบบนี้ท่านผู้ชมโอ้แล้วก็แบบนี่มะขืนของเรานะสับดูดีดูมะกอกไอ้นี่เลยนะผักขมหรอไอ้ผักอีตูโอ้ยมะกอกเพื่อนดูดิตัวนี้เลยทีเด็ดเลยนะนี่ทำให้แบบน้ำส้มตำของเรามีสีสันทานกันจงมากเลยนะคะน่ากินเลยแต่ลองชิมให้เพื่อนดูหน่อยดิเดี๋ยวชิมได้แล้วพอแล้วไม่งั้นมันจะเค็มเกินเปรี้ยวก็ได้แล้วไม่งั้นมันจะเปรี้ยวเกินได้แล้วใส่บอกเอาสีสันใส่สักหน่อยก็ชอบใส่ถั่วเออนั่นแหละเพราะมีสีสันแล้วจะสูตรก็ชอบแบบนี้เสร็จแล้วอันนี้ก็มาทางนี้นะคะปลานึ่งปลานาของเรานี่สวยคุณแม่กินปลาเพื่อสุขภาพมาฝั่งนี้ก็ยังพูดโอ้มาดู
อืม